สวัสดีค่ะกราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปท่านภิกษุณีท่านสามเณรีท่านแม่ชีท่านอาจารย์ธัญรัตน์แก้วใสและท่านอาจารย์พีรวัตรสิริสานนท์และพี่น้องพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านค่ะสาธุค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการทายาทแห่งธรรมนะคะทายาทแห่งธรรมคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะขออัญเชิญพระสูตรเปิดรายการนะคะจงมาเถิดบุรุษผู้เป็นวินยูชนไม่โอ้อวดไม่มีมารยามีสัญชาติแห่งคนตรงเราพร่ำสอนอยู่แสดงธรรมอยู่เธอปฏิบัติตามอยู่อย่างที่เราสอนก็จักทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าคืออรหัตผลได้ต่อการไม่นานเห็นไหมคะเมื่อเราพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสเชิญชวนพวกเรานะคะพระพุทธองค์ถัดว่าผู้เป็นวินยูชนนะคะไม่โอ้อวดไม่มีมารยามีสัญชาติของคนตรงนะคะก็ให้มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้นะคะเมื่อเราปฏิบัติตามอยู่ก็จะทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์เห็นไหมคะถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์เราก็จะทำให้แจ้งที่สุดแห่งพรหมจรรย์ได้นะคะก็คืออรหัตผลนะคะสาธุเจ้าค่ะคุณท่านแม่เนนนะคะท่านสามเณรีพี่คุณครูพี่สาลี่สาธุค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาขออัญเชิญพระสูตรนะคะคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะจากหนังสือโพธิปักขิยธรรมนะคะเล่มสัมมาประธาน4เล่มนี้จะมีสัมมาประธาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7นะคะซึ่งท่านอาจารย์ได้ค้นคว้ามาจากพระไตรปิฎกนะคะก็จะขออัญเชิญพระสูตรสัมมาประธานพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่11พระสุตตันตปิฎกเล่มที่3ทีฆนิกายปาติกวรรคสัมมัปปธานสัมมัปปธาน4อย่างสังวรดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งใจเพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งธรรมที่เป็นบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งใจเพื่อละธรรมที่เป็นบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งใจเพื่อความบังเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เป็นกุศลที่ยังไม่เกิดดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งใจเพื่อความตั้งมั่นไม่เลือนรางจำเริญยิ่งไพบูลย์เจริญบริบูรณ์แห่งธรรมที่เป็นกุศลที่บังเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมคะพระพุทธองค์ทรงตรัสเกี่ยวกับ
สัมมาประธานนะคะเนี่ยที่สังเกตดูนะคะพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้อย่างฉันทะให้เกิดเห็นไหมคะอย่างฉันทะนะคะก็คือต้องมีความพอใจนะคะพอใจให้เกิดความพยายามนะคะพยายามปรารภความเพียรก็คือให้เราพอใจที่จะขยันนะคะขยันที่จะประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อให้เพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งธรรมที่เป็นบาปนะคะพระพุทธองค์ให้เราพอใจที่จะทำความเพียรนะคะขยันที่จะประคองจิตนะคะประคองจิตไว้เพื่อที่ไม่ให้บาปเกิดขึ้นนะคะบาปที่ยังไม่เกิดนะคะไม่ให้เกิดขึ้นพระพุทธองค์ตรัสให้เรามีความพอใจเราก็ต้องมีความพอใจก่อนใช่ไหมคะที่เราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเราก็ต้องมีความพอใจที่จะทำพอใจที่จะทำที่จะขยันถึงจะทำได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกใช่ไหมคะก็คือมีความเพียร นั่นแหละต้องมีความพอใจก่อนพอใจที่จะทำเหมือนวันนี้เราก็ตั้งใจอย่างเงี้ยอย่างเราบอกตัวเองว่าเราจะมีสติอยู่ที่กายนะตลอดทั้งวันเราก็มีความเพียรขยันที่จะประคองจิตไว้นะคะตั้งใจเพื่อไม่ให้บาปเกิดขึ้นนะคะบาปที่ยังไม่เกิดเนี่ยไม่ให้เกิดขึ้นนะคะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นะคะอีกข้อหนึ่งนะคะดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งใจเพื่อละธรรมที่เป็นบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสเนี่ยให้เรามีความพอใจอีกนะคะมีความพอใจที่จะพยายามทำความเพียรก็คือพยายามขยันที่จะประคองจิตตั้งใจเลยนะคะต้องตั้งใจเพื่อละบาปนะคะตอนเนี้ยในขณะเนี้ยมันมีบาปแล้วใช่ไหมคะบาปเกิดขึ้นในจิตแล้วเราก็พยายามละประคองจิตไว้เพื่อที่จะละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วนะคะเนี่ยที่ตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งใจเพื่อละธรรมที่เป็นบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้บาปเกิดขึ้นแล้วแต่พระพุทธองค์ก็ให้เรามีความพอใจที่จะขยันนะขยันประคองจิตตั้งใจเลยตั้งใจที่จะละบาปอกุศลนี้ให้ได้เห็นไหมคะพระพุทธองค์ทรงมีพระเมตตามากเลยนะคะดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งใจประคองจิตตั้งใจเพื่อความบังเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เป็นกุศลที่ยังไม่เกิดพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสนะคะว่าให้เราอะมีความพอใจที่จะปรารภความเพียรก็คือขยันเลยพยายามด้วยพยายามที่จะประคองจิตนะคะตั้งใจด้วยนะคะเพื่อความบังเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เป็นกุศลที่ยังไม่เกิดถ้ากุศลยังไม่เกิดเราก็ต้องพยายามนะคะมีความพอใจที่จะทำความเพียรก็คือทำให้กุศลเกิดขึ้นให้ได้นะคะในขณะนี้เรามีความทุกข์อยู่ใช่ไหมคะทีนี้เราจะให้ความทุกข์นั้นดับไปเราก็ต้องทำกุศลให้เกิดขึ้นนะคะหมั่นเจริญกุศลพยายามมีสตินะคะมีสติมีความเพียรขยันที่จะมีสติอยู่ที่กายประคองจิตรักษาจิตไว้นะคะเพื่อให้กุศลเกิดขึ้นนะคะค่ะดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั้งใจ
เพื่อความตั้งมั่นไม่เลือนลางจำเริญยิ่งไพบูลย์เจริญบริบูรณ์แห่งธรรมที่เป็นกุศลที่บังเกิดขึ้นแล้วนะคะก็คือเมื่อกุศลเกิดขึ้นแล้วพระพุทธองค์ก็ให้เรามีความพอใจนะคะขยันพยายามที่จะประคองจิตตั้งใจรักษากุศลนั้นน่ะไม่ให้หายไปใช่ไหมคะรักษากุศลนั้นน่ะให้ยังคงอยู่แล้วก็ทำเพิ่มขึ้นให้กุศลนั้นน่ะเจริญยิ่งยิ่งให้เจริญไพบูลย์ให้เจริญขึ้นให้บริบูรณ์นะคะให้กุศลนั้นเต็มเปี่ยมในจิตของเรานะคะเห็นไหมคะพระพุทธองค์ให้เราทำอย่างนี้นะคะให้เรามีความพอใจมีความพอใจแล้วก็มีความพยายามนะคะขยันหมั่นเพียรที่จะมีสติเพื่อความเกิดเพื่อไม่ให้บาปนะคะเพื่อไม่ให้บาปเกิดขึ้นนะคะไม่ให้บาปเกิดแล้วก็เพื่อละบาปด้วยนะคะถ้ามีบาปอยู่ก็ให้พยายามที่จะละบาปนั้นอะให้ได้นะคะแล้วก็ถ้ากุศลเกิดใช่ไหมคะก็คือพยายามทำให้กุศลเนี่ยเกิดขึ้นมาให้ได้พยายามทำจิตของตัวเองเนี่ยให้มีบุญเกิดขึ้นให้ได้นะเมื่อมีบุญแล้วมีบุญมีกุศลเกิดขึ้นแล้วพระพุทธองค์ก็ให้เรารักษาไว้นะคะก็คืออย่าให้กุศลนั้นอ่ะหายไปทำให้เพิ่มมากขึ้นทำให้เต็มให้บริบูรณ์นะคะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นะคะวันนี้มีอีกนะคะพระสูตรจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่11พระสุตตันตปิฎกเล่มที่3ทีฆนิกายปาติกวรรคอิทธิบาท4อย่างดูก่อนภิกษุทั้งดูก่อนขออภัยค่ะอิทธิบาท4อย่างดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิประธานสังขารดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารเห็นไหมคะพระพุทธองค์ก็ให้เราเจริญอิทธิบาทนะคะอิทธิบาทประกอบด้วยก็คือมีความพอใจนะคะมีที่จะมีสมาธินะประธานสังขารค่ะให้มีความพอใจที่จะเจริญสมาธินะคะให้มีความเพียรพระพุทธองค์ตรัสให้เรามีความเพียรภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารต้องมีความพอใจที่จะขยันนะคะขยันที่จะทำความเพียรขยันดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิประธานสังขารดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารเราก็ต้องมีความพอใจมีความขยันนะคะมีความขยันที่จะใคร่ควรในธรรมนะคะพิจารณาธรรมพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่11พระสุตตันตปิฎกเล่มที่3ทีฆนิกายปาติกวรรคธรรม8อย่างที่เป็นไปในส่วนข้างเจริญเป็นไฉนได้แก่เหตุเป็นที่ตั้งแห่งการปารภความเพียร8คือด
ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายการงานเป็นสิ่งอันภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พึงกระทำเธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าการงานจักเป็นสิ่งที่เราควรกระทำก็เมื่อเรากระทำการงานอยู่ความกระทำไว้ในใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมิใช่กระทำได้โดยง่ายช่างเถิดเราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งเธอปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งนี่คือเหตุเป็นที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียรข้อที่หนึ่งอีกข้อหนึ่งการงานย่อมเป็นสิ่งอันภิกษุกระทำเสร็จแล้วเธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้กระทำการงานเสร็จแล้วก็เรากระทำการงานอยู่ไม่อาจกระทำไว้ในใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายช่างเถิดเราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งเธอปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังมิได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งนี่คือเหตุเป็นที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียรข้อที่สองอีกข้อหนึ่งภิกษุจะเดินทางเธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องเดินทางก็เมื่อเราเดินทางไปอยู่ความกระทำไว้ในใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมิใช่กระทำได้โดยง่ายช่างเถิดเราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งนี่คือเหตุเป็นที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียรข้อที่สามอีกข้อหนึ่งหนทางที่ภิกษุเดินไปถึงแล้วเธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้เดินทางมาถึงแล้วก็เราเมื่อเดินทางไปอยู่ไม่อาจกระทำไว้ในใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายช่างเถิดเราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังมิได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งเธอปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังมิได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งนี่คือเหตุเป็นที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียรข้อที่สี่อีกข้อหนึ่งภิกษุเที่ยวไปบิณฑบาตยังบ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะอันเศร้าหมองหรือประณีตพอแก่ความต้องการเธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวไปบิณฑบาตยังบ้านหรือนิคมไม่ได้ความบริบูรณ์แห่งโภชนะอันเศร้าหมองหรือประณีตพอแก่ความต้องการกายของเรานั้นเบาควรแก่การงานช่างเถิดเราจักปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังมิได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรม
ที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังมิได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งนี่คือเหตุเป็นที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียรข้อที่ห้าอีกข้อหนึ่งภิกษุเที่ยวไปบิณฑบาตอย่างบ้านหรือนิคมได้ความบริบูรณ์แห่งโภชนะอันเศร้าหมองหรือประณีตพอแก่ความต้องการเธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวไปบิณฑบาตอย่างบ้านหรือนิคมได้ความบริบูรณ์แห่งโภชนะอันเศร้าหมองหรือประณีตพอแก่ความต้องการกายของเรานั้นมีกำลังควรแก่การงานช่างเถิดเราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังมิได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งเธอปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังมิได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งนี้คือเหตุเป็นที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียรข้อที่หนึ่งข้อหนึ่งอาพาธเล็กน้อยเกิดขึ้นแก่ภิกษุเธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าอาพาธเล็กน้อยเกิดขึ้นแก่เราข้อที่อาพาธของเราจะพึงมากขึ้นเป็นฐานะที่จะมีได้ช่างเถิดเราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งเธอปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังมิได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งนี้คือเหตุเป็นที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียรข้อที่เจ็ดอีกข้อหนึ่งภิกษุหายอาพาธแล้วหายจากความเป็นผู้อาพาธยังไม่นานเธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราหายอาพาธแล้วหายจากความเป็นผู้ไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังมิได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งเธอปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งนี้คือเหตุเป็นที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียรข้อที่แปดทำแปดอย่างเหล่านี้เป็นไปในส่วนข้างเจริญเห็นไหมคะพระพุทธองค์ตรัสเกี่ยวกับการปรารภความเพียรนะคะทำแปดอย่างที่เป็นไปในส่วนข้างเจริญนะคะถ้าเรามีเหตุอย่างนี้นะคะได้แก่เหตุเป็นที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียรที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นะคะมี8อย่างที่พระพุทธองค์ตรัสการงานใช่ไหมคะการงานเป็นสิ่งอันภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกระทำเธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าการงานจักเป็นสิ่งที่เราควรกระทำก็เมื่อเรากระทำการงานอยู่ความกระทำไว้ในใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมิใช่กระทำได้โดยง่ายช่างเถิดเราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งเธอปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งนี่คือเหตุเป็นที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียรข้อที่หนึ่งถ้าเราทำการงานอยู่ใช่ไหมคะเราทำการงานอยู่เนี่ยที่เราจะระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็
ก็อาจจะยากใช่ไหมคะค่อนข้างยากแต่เราก็บอกตัวเองว่าช่างเถิดตอนนี้เรามีงานที่จะต้องทำใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะทำไว้ในใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะเราจะนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ทำการงานไปใช่ไหมคะก็คือเราก็ตั้งความเพียรอยู่บ่อยๆใช่ไหมคะก็บอกช่างเถิดในเมื่อตอนนี้เราก็ยังต้องทำการงานอยู่แต่ว่าเราก็จะทำความเพียรเราก็จะระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะก็คือทำไว้ในใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์ตรัสสอนเราว่ายังไงเราก็น้อมคำสอนของพระพุทธองค์มาใช้นะคะก็ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยนะคะในระหว่างที่เรายังต้องทำการงานอยู่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นการตั้งความเพียรนะคะต่อมาเป็นข้อที่สองนะคะการงานย่อมเป็นสิ่งอันภิกษุกระทำเสร็จแล้วเธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้กระทำการงานเสร็จแล้วก็เรากระทำการงานอยู่ไม่อาจกระทำไว้ในใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายช่างเถิดเราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งเธอปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังมิได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งนี่คือเหตุเป็นที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียรไหมคะเมื่อตอนที่เราทำงานใช่ไหมคะเราก็การที่เราจะน้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้นี่ก็ค่อนข้างยากเพราะว่าเราต้องคิดงานนู้นนี้นั่นใช่ไหมคะว่าเราต้องทำสิ่งนี้แล้วต้องทำสิ่งนี้ต่อเงี้ยการที่จะเราจะระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าการที่จะปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสะดวกเท่าไหร่ใช่ไหมคะทีนี้เราเมื่อเราทำการงานเสร็จแล้วเราก็นึกถึงว่าช่างเถิดเนี่ยเราก็จะทำความเพียรนะคะเราก็จะนึกถึงเราก็จะน้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติทำไหนที่เรายังไม่รู้ยังไม่ถึงเราก็จะทำให้ถึงนะคะแล้วก็มีความเพียรนี่ก็เป็นเหตุของการตั้งความเพียรข้อที่สองนะคะก็คือหมั่นที่จะตั้งความเพียรอยู่เรื่อยนะคะคือสิ่งที่มันผ่านไปแล้วก็ช่างมันแต่ณตอนนี้เราระลึกได้แล้วเราก็จะตั้งความเพียรนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเราจะตั้งใจมีสติอยู่ที่กายนะนะคะอีกข้อหนึ่งนะคะภิกษุเดินทางเธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องเดินทางก็เมื่อเราเดินทางไปอยู่ความกระทำไว้ในใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมิใช่กระทำได้โดยง่ายช่างเถิดเราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งนี้คือเหตุเป็นที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียรข้อที่สามเห็นไหมคะในขณะที่เราเดินทางอยู่ใช่ไหมคะการระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าเราก็บอกกับตนเองว่าช่างเถิดเราก็จะปรารภความเพียรเราก็จะหมั่นระลึกถึงพอเราระลึกได้เราก็น้อมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจกิจที่เราต้องทำอยู่ก็มีอยู่แต่เราก็จะเตือนตัวเองเสมอว่าช่างเถิดเราจะกระทำไว้ในใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นไหมคะเราต้องมีความขยันมีความบากบั่นอย่างมากนะคะในการที่เราจะทำความเพียรที่จะเอาชนะกิเลสนะคะเราก็ต้องตั้งความเพียรขึ้นใหม่เรื่อยๆนะคะต้องตั้งขึ้นอีกข้อหนึ่งหนทางที่ภิกษุเดินไปถึงแล้วเธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้เดินทางมาถึงแล้วก็เราเมื่อเดินทางอยู่ไม่อาจกระทำไว้ในใจซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายช่างเถิดเราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังมิได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งเธอปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมท
ที่ยังมิได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งนี้คือเหตุเป็นที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียรข้อที่4นะคะเมื่อเราเดินทางไปอยู่ใช่ไหมคะตอนที่เดินทางก็ทำความเพียรการที่จะระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยากใช่ไหมคะเมื่อเราเดินทางไปอยู่แต่เราก็บอกตนเองว่าช่างเถิดใช่ไหมคะช่างเถิดเราจะปรารภความเพียรเนี่ยก็ในเมื่อตอนที่เราเดินทางการที่เราจะระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าจะทำความเพียรเนี่ยก็ยากมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็บอกตัวเองว่าช่างเถิดนะคะถึงยังไงเราก็จะทำความเพียรมันเป็นความที่บักบั่นนะคะความขยันเราต้องตั้งความเพียรขึ้นใหม่เรื่อยๆเลยอีกข้อหนึ่งภิกษุเที่ยวไปบิณฑบาตอย่างบ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะอันเศร้าหมองหรือประณีตพอแก่ความต้องการเธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวไปบิณฑบาตอย่างบ้านหรือนิคมไม่ได้ความบริบูรณ์แห่งโภชนะอันเศร้าหมองหรือประณีตพอแก่ความต้องการกายของเรานั้นเบาควรแก่การงานช่างเถิดเราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังมิได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งเธอปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งนี้คือเหตุเป็นที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียรใช่ไหมคะอย่างพระภิกษุใช่ไหมคะท่านไปบิณฑบาตในบ้านก็ได้มั่งไม่ได้มั่งใช่ไหมคะได้ของหยาบมั่งของประณีตมั่งนะคะได้น้อยท่านก็เตือนตนเองว่าถึงแม้ว่าเราจะได้ของน้อยหรือว่าของปราณีตหรือไม่ปราณีตก็ดีแล้วแต่กายเราเนี่ยก็เบาอ่อนควรแก่การงานก็บอกว่าช่างเถิดเราจะปรารภความเพียรใช่ไหมคะก็ดีแล้วได้อาหารน้อยก็ดีแล้วกายก็เบาคือเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติใช่ไหมคะไม่หนักไม่ทำให้ง่วงเนี่ยท่านก็ตั้งความเพียรขึ้นมาว่าจะได้อาหารมากหรือน้อยได้ของเลวของประณีตก็ช่างเถิดเราก็จะทำความเพียรต่อไปใช่ไหมคะก็นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีสติระลึกที่กายก็ทำความเพียรต่อไปนะอันนี้เป็นความเพียรข้อที่5นะคะอีกข้อหนึ่งภิกษุเที่ยวไปบิณฑบาตยังบ้านหรือนิคมได้ความบริบูรณ์แห่งโภชนะอันเศร้าหมองหรือประณีตพอแก่ความต้องการเธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเที่ยวไปบิณฑบาตอย่างบ้านหรือนิคมได้ความบริบูรณ์แห่งโภชนะอันเศร้าหมองหรือปราณีตพอแก่ความต้องการกายของเรานั้นมีกำลังควรแก่การงานช่างเถิดเราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งเธอปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังมิได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งนี้คือเหตุเป็นที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียรข้อที่6นะคะเมื่อท่านได้อาหารนะคะอาหารบริบูรณ์ตามความต้องการนะคะอาหารไม่ว่าจะประณีตหรือไม่ประณีตก็ตามละทะก็ทำให้ร่างกายเนี้ยมีกำลังขึ้นมาใช่ไหมคะท่านก็บอกว่าช่างเถิดเราจะปรารภความเพียรนะคะเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเห็นไหมคะ
ก็ได้ตั้งความเพียรไม่ว่าจะได้อาหารดีอาหารพอแก่ร่างกายร่างกายมีกำลังท่านก็จะตั้งความเพียรนะคะยังไงก็จะตั้งความเพียรขึ้นมาใหม่เนี่ยอีกข้อหนึ่งนะคะอาพาธเล็กน้อยเกิดขึ้นแก่ภิกษุเธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าอาพาธเล็กน้อยเกิดขึ้นแก่เราแล้วข้อที่อาพาธของเราจะพึงมากขึ้นเป็นฐานะที่จะมีได้ช่างเถิดเราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งเธอปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังมิได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งนี้คือเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความเพียรข้อที่7เห็นไหมคะพระพุทธองค์ไม่ให้เราประมาทใช่ไหมคะตอนนี้เราอาจจะมีความเจ็บป่วยเล็กน้อยใช่ไหมคะไม่แน่ว่าเราอาจจะเจ็บป่วยมากกว่านี้ก็ได้ณเวลานี้เราระลึกได้แล้วเราก็ตั้งความเพียรขึ้นมาว่าทำไหนที่เรายังไม่ถึงเราก็จะต้องเร่งทำความเพียรใช่ไหมคะตั้งความเพียรขึ้นมาที่จะมีสติระลึกถึงกายนะคะพยายามทำกุศลให้เกิดขึ้นสิ่งไหนทำไหนที่เรายังไม่ทำให้แจ้งเราก็จะต้องเร่งทำให้แจ้งใช่ไหมคะเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเนี่ยทำไหนที่เรายังไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยเราก็ต้องเร่งทำความเพียรนะคะต้องรีบทำความเพียรก็คือไม่ให้ประมาทก็คอยเตือนตนเองว่าไม่ให้ประมาทว่าอีกข้อหนึ่งภิกษุหายอาพาธแล้วหายจากความเป็นผู้อาพาธยังไม่นานเธอย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราหายอาพาธแล้วหายจากความเป็นผู้อาพาธยังไม่นานข้อที่อาพาธของเราจะพึงกำเริบขึ้นเป็นฐานะที่จะมีได้ช่างเถิดเราจะปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังมิได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งเธอปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังมิได้ทำให้แจ้งนี้คือเหตุเป็นที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียรเห็นไหมคะเมื่อเราหายป่วยแล้วใช่ไหมคะหายยังไม่นานแต่เราก็คิดว่าเราก็เตือนตัวเองว่าความป่วยเนี่ยอาจจะกลับมาอีกก็ได้ใช่ไหมคะเราก็ไม่ควรที่จะประมาทใช่ไหมคะเราก็ต้องเร่งทำความเพียรเรายังไม่ถึงธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ใช่ไหมคะเราก็ต้องเร่งที่จะทำความเพียรเพราะว่าชีวิตไม่แน่ไม่นอนพระพุทธองค์ไม่ให้เราประมาทนะคะให้เราตั้งความเพียรขึ้นใหม่เสมอเลยเราอย่าเผลออย่าประมาทแม้ว่าเรายังจะต้องทำงานทำหน้าที่อยู่ใช่ไหมคะมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำในการดำรงชีวิตอยู่แต่ว่าเราก็จะระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้ว่าจะยากจะลำบากแต่เราก็จะต้องทำใช่ไหมคะเราก็จะต้องบากบั่นนะคะนี่แหละที่พระพุทธองค์ตรัสให้เรามีความเพียรมีความขยันมีความบากบั่นนะคะไม่ทอดทุระก็คือต้องทำไม่ว่าจะมีการงานอะไรที่เราต้องทำอยู่แต่เราก็จะไม่ทิ้งคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะก็ต้องทำต้องยังต้องทำอยู่นะคะในชีวิตประจำวันในทุกๆวันนะคะก็ตั้งมันที่จะตั้งความเพียรขึ้นมาใหม่เรื่อยนะคะเราต้องอยู่แบบคนที่ไม่ประมาทนะคะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่นะคะความจำเป็นของชีวิตที่จะต้องดำรงชีวิตยังต้องทำนะคะแต่ว่า
เราก็จะไม่ทิ้งคำสอนของพระพุทธเจ้ายังไงเราก็จะต้องทำความเพียรอยู่ทำไหนที่เรายังไม่รู้นะคะเราก็ต้องเร่งทำมันตั้งความเพียรขึ้นมาใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆนะคะไม่ทอดทุระไม่ทิ้งคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะให้ระลึกถึงกายบ่อยๆพิจารณาร่างกายบ่อยๆทำไว้ในใจนะคะว่าบอกตัวเองเหมือนที่ท่านอาจารย์สอนว่าให้เราโยนิโสมนสิการนะคะก็คือคำของพระพุทธองค์ก็ให้เรากระทำไว้ในใจนะกระทำไว้ในใจว่าเราจะมีสติระลึกได้ก็บอกตัวเองว่าวันนี้เราจะมีสติระลึกถึงกายสาธุค่ะรู้ลมก็ได้นะคะคุณพ่อสุกิสาธุค่ะคุณพ่อสุกิชัยวิริยะนะคะระลึกรู้ลมก็ได้ลมก็เป็นกายอันหนึ่งนะคะคุณพ่อขับรถไปก็รู้ลมไปใช่ไหมคะอนุโมทนาสาธุนะคะนี่นะคะตอนนี้หนังสือที่ท่านอาจารย์ค้นคว้ามาจากพระไตรปิฎกนะคะหลักสูตรที่2มี7เล่มนะคะท่านใดที่จะร่วมสนับสนุนกองทุนเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้านะคะชุดละ 2,300 บาทค่าจัดส่ง150บาทนะคะถ้าจะบูชาทำปีกย่อยค่าเล่มละ350บาทค่าจัดส่ง40บาทนะคะหลักสูตรที่3มรรควิธีเล่มโพชฌงค์7นะโพชฌงค์7นี่ก็ดีค่ะคำสอนของพระพุทธเจ้าดีหมดเลยมี2เล่มนะคะโพชฌงค์7นี่มี2เล่มแต่ว่าหนังสือนี้ยังไม่ได้เข้าโรงพิมพ์นะคะถ้าท่านจะบูชาธรรมสนับสนุนกองทุนเผยแผ่ก็เล่มละ600บาทนะคะชุดหนึ่งมี2เล่มถ้าสั่งเป็นชุดก็ 1,200 บาทนะคะอันนี้ฟรีค่าส่งหลักสูตรที่3มรรควิธีนิโรธสมาบัติมี1เล่มค่ะบูชาธรรมก็เล่มละ 1,000 บาทนะคะฟรีค่าส่งเช่นเดียวกันหลักสูตรที่1สูตรสำเร็จครูวิปัสสนาสมาธิก็ยังไม่ได้เข้าโรงพิมพ์เช่นกันนะคะบูชาธรรมเล่มละ500บาทค่าจัดส่ง40บาทนะคะหนังสือขันห้ามีทั้งหมด17เล่มนะคะทำเสร็จแล้ว2เล่มอาจารย์ทำเองนะคะยังไม่ได้เข้าโรงพิมพ์เล่มละ600บาทนะคะเล่มขันห้านี้เล่มละ600บาทถ้าจะสั่งจองก็สั่งมาได้นะคะเล่มละ600บาทค่าจัดส่งก็40บาทท่านใดที่ร่วมบูชาธรรมนะคะก็ชื่อว่าได้ช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนานะคะได้รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ขออนุโมทนากุศลกับทุกคนทุกท่านนะคะถ้าหากว่าหนังสือเข้าโรงพิมพ์แล้วก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะราคาก็จะถูกลงท่านใดที่อยากจะร่วมบูชาธรรมนะคะหรือว่าจะติดตามท่านอาจารย์ทาง YouTube ก็ได้นะคะพิมพ์เข้าไปค่ะพิมพ์คำว่าพุทธพจน์โพธิปักขียธรรมนะคะหรือว่าจะบูชาเสียงธรรมนะคะวิทยุพร้อม SD card ก็ 1,200 บาทนะคะถ้าท่านใดที่จะสะดวกในการฟังนะคะก็โทรติดต่อเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข089784-8123นะคะ089-784-8123นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ตอนนี้เราก็กำลังปรับปรุงนะคะดูแลทำความสะอาดสถานที่นะคะเมื่อถึงเวลาที่ทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วสถานการณ์บ้านเมืองปกติดีแล้วเราก็คงจะได้มาใช้สถานที่ประพฤติปฏิบัติกันนะคะก็จะขออัญเชิญพระสูตรนะคะที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสกับท่านพระอานนท์นะคะอานนท์กิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล
อาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายอานนท์นั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างอานนท์พวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนแก่พวกเธอทั้งหลายของเราค่ะสาธุค่ะค่ะก็ได้เราก็ได้มาพบกันในทุกๆวันนะคะได้มาทรงจำคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติกันนะคะอย่างน้อยในชีวิตนี้ที่เราเกิดมาเราได้พบพระพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่าเราเป็นผู้ที่โชคดีนะคะแล้วก็มีบุญมากๆเลยที่เรายังได้มีคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ไปประพฤติปฏิบัติเมื่อเวลาที่เรามีประสบกับปัญหาในชีวิตนะคะเนี่ยเราได้ยินแล้วเราได้ฟังแล้วน้อมไปปฏิบัติแล้วเราก็ทำตัวเองให้พ้นจากความทุกข์ได้นะคะคุณพ่ออนุโมทนาสาธุนะคะคุณพ่อสุกิจติดตามเป็นประจำทุกวันเลยนะคะกับทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันเผยแพร่คำสอนของพระพุทธเจ้านะคะสมเด็จพ่อไม่อยู่แล้วเราก็เป็นมีปากนะคะมีปากมีเป็นกระบอกเสียงให้พระพุทธองค์นะคะให้คำสอนของพระพุทธองค์ยังคงอยู่นะคะวันนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะขอให้มีความสุขกันทุกท่านนะคะได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบในชาติปัจจุบันนี้เลยนะคะสาธุค่ะ